มีแบบโอ้โอ้พระเจ้าโอ้โยสวัสดีครับผมเมงนะฮะนี่ก็เป็นอีกคลิปนึงที่ผมอยู่ที่บ้านของผมนะฮะซึ่งถ้าคุณผู้ชมอ่านชื่อคลิปนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะพามาทำอะไรกันนะฮะซึ่งสำหรับเรื่องก่อนตอนเด็กเนี่ยผมเป็นคนที่รักการอ่านหนังสือมากโดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนทำให้ห้องของผมเนี่ยมีหนังสือการ์ตูนเยอะมากเลยความฝันของผมนี่ก็อยากจะเปิดร้านหนังสือเป็นของตัวเองนะมันก็เป็นความฝันในวัยเด็กนะซึ่งตอนนี้มันก็ปวดเหี้ยเหลืองกูซึ่งนะฮะหนังสือการ์ตูนของผมเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเรื่องหลายแนวเหมือนกันนะแล้วก็ที่สำคัญมันมีแนว18บวกเข้ามาด้วยซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอให้ดูกันว่าหนังสือมังงะของผมที่มันอยู่ในเรท18บวกเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะก็ภาวนาให้คลิปนี้ไม่โดนแบนแล้วกันนะโอเคมาอันนี้ก็เป็นชั้นหนังสือของผมนะฮะโดยคร่าวๆนะมีประมาณนี้ไอ้เหี้ยแม่งมีปืนด้วย จริงๆแล้วพวกหนังสือการ์ตูนที่ผมเก็บสะสมไว้เนี่ยพวกมังงะเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรท18บวกทุกเล่มหรอกนะมันเป็นแค่บางเล่มหรือบางเรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจะปูทางคลิปนี้ด้วยมังงะที่เป็นธรรมดากดละกันที่ไม่ใช่18บวกละกันนะแล้วค่อยปิดท้ายๆด้วย18บวกละกันอ๋อคลิปนี้กูไม่โดนแบนก็แล้วกันโอเคเรามาเริ่มกันที่มังงะเรื่องนารุโตะกันก่อนนะฮะจริงๆแล้วผมนี่ก็ไม่ได้เก็บหมดทุกเล่มนะในของนารุโตะนี่คือบางส่วนพอแค่ได้ว่าผมไม่ค่อยได้ตามช่วงตอนต้นของเรื่องนารุโตะนะจะมาตามทีตอนช่วงประมาณวารุวาุ้ยวารุเฮียนะมาตามตอนช่วงวายุสลาตันแทนนะครับที่มีอยู่นี่ก็คร่าวๆนะฮะแต่ยังไม่ครบทุกตอนนะน่าจะมีอยู่ประมาณ30-40เล่มได้ตอนนี้เดี๋ยวไอ้เฮียตั้งแบบนี้ไม่ค่อยสวยเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันหนึ่งนะฮะนั่นก็คือครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์นนั่นเองแต่ก็เหมือนเดิมนะฮะเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่เก็บการ์ตูนเยอะมากก็เลยว่าเก็บไม่ค่อยครบคร่าวๆคอลเลคชันรีบอร์นก็มีประมาณนี้นะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันรองที่ผมรักมากที่สุดเลยฮะเป็นอันดับ2นะนั่นคือการ์ตูนเรื่องโซอิสเตอร์นั่นเองนะครับผมไม่มั่นใจว่าโซอิสเตอร์เนี่ยที่เป็นมังงะมันมีถึงเล่มที่เท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบันผมมีถึงเล่มที่21นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันฆ่ากับคินตายหาแฟนแต่ตอนประมาณที่17หรือ18กว่าๆแล้วแต่ว่านี่เป็นคอลเลคชันคร่าวๆแล้วผมมั่นใจว่ามันเป็นคอลเลคชันที่ครบที่สุดแล้วที่ผมเก็บได้นะครับนั่นคือเรื่องโซอิสเตอร์นั่นเองผมเขาบอกเลยว่าประมาณช่วง3เล่มแรกของโซอิสเตอร์อ่ะแม่งมีช็อตที่เซอร์วิสคนดูเฮี้ยๆเลยจริงๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเอาคร่าวๆพอนะอย่างนี้เป็นโซอิสเตอร์เล่มแรกนะครับมันจะมีช็อตที่แบบอื้อๆอยู่อ่ะแบบ18บวกนิดๆอ่ะอย่างช็อตตอนนี้มันเป็นช็อตที่เดธเดอะคิดไปบุกพีระมิดนั่นเองนะครับมันก็มีช็อตแบบประมาณว่าแบบอย่างเงี้ยโอ้คือแบบหรือแบบช็อตตอนที่โตไปหาแม่มดแบรก็แบบเป็นแบบประมาณเนี้ยโอ้เฉพาะไอ้เรื่องโซอิสเตอร์เนี่ยฮะที่เป็นมังงะเนี่ยทั้งอนิเมะก็ด้วยก็ตามนะมันจะมีช็อตที่แบบว้าวอย่างเงี้ยแค่ประมาณเล่มแรกเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นอนิเมะก็ประมาณช่วงประมาณ 2-3 ตอนแรกเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคมากันอีกเซตนึงแล้วกันนะคือถ้าใครเป็นแฟนพวกแฟนชายเกี่ยวกับอีวาเกเลียนก็น่าจะรู้จักตัวละครพวกนี้ดีนะครับก็พวกแบบนางเอกพระเอกอะไรประมาณนี้นะซึ่งเรทเจ้าเรื่องนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับผู้ชมครับเป็นเรท18บวกนะฮะกล้องมึงโฟกัสหน่อยสิเฮ้ยจริงๆมันก็มีเล่มเยอะกว่านี้แหละแต่ผมเก็บได้แค่5เล่มเท่านั้นนะครับมึงไม่โฟกัสแล้วเป็นเหี้ยก็เนื้อหาในเรื่องนี่ก็บอกตรงว่าก็มีฉากที่แบบว่าเซอร์วิสคนดูกับคนอ่านเล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะครับผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นฉากตอนพระเอกไปเล่นน้ำกันที่ทะเลนะครับก็มีฉากเซอร์วิสแบบโอ้พระเจ้าโอ้ไม่โอ้พระเจ้าโอ้แม่งเยอะจริงผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่านี่เป็นเซตมังงะที่ผมรักที่สุดและทุ่มเทชีวิตในการเก็บมันมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นคือมังงะเรื่องกันสื่อนั่นเองนะครับผมแต่ก็อย่างที่เห็นนะผมยังเก็บไม่ครบแบบที่ว่ายังไม่ครบดีนะมันจะมีบางตอนที่ยังไม่ได้ซื้อเป็นมังงะแต่บางตอนผมว่าอ่านในในเว็บไปแล้วก็บ้างก็มีนะครับผมแต่ที่ผมนำเสนอเลยคือเล่มนี้นะครับกันสื่อเหมือนกันแต่ว่าคุณผู้ชมจะสังเกตนะมันจะแตกต่างจากเล่มอื่นอ่ะผมเปรียบเทียบให้ดูอันนี้เป็นกันสื่อเล่มหนึ่งและอันนี้เป็นกันสื่อเล่มสองนะครับครับคือสังเกตไหมสำนักพิมพ์มันคนละค่ายเว้ยแล้วก็ความหนาต่างกันอันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากว่าการ์ตูนเรื่องการสื่อนะครับถ้าเกิดใครเคยดูนะที่เป็นมังงะมันเป็นการ์ตูนที่ติดเลทแบบติดเลทเฮี้ยๆเลยคือแบบติดเลทมากๆคือเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นเล่มที่แบบว่าตีพิมพ์ครั้งแรกประมาณนั้นนะครับก็เลยว่าถ้าพูดง่ายๆนะผู้ชมเล่มหนึ่งอันเนี้ยมันมีความดีกีติดเลทมากกว่าเล่มสองหรือเล่มอื่นของผมอย่างมากแต่โดยรวมมังงะการสื่อทั้งหมดเนี่ยแม่งติดเรทที่เหี้ยผมกล้าพูดว่า18บวกเนี่ยเห็นไหม18บวกซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะให้เรทมัน20บวกด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันมีฉากบางฉากคือแบบ
อื้อๆเลยเออเดี๋ยวเอาให้ดูอ่ะอย่างนี้กันเสือเล่มหนึ่งนะครับผมจะให้ดูจากกันเสือเล่มหนึ่งก่อนคือกันเสือมันก็ตัวเกี่ยวกับแบบหลักๆพล็อตเรื่องก็สู้กับเอเลี่ยนไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเซอร์วิสผมนอกจากโอ้โอ้โอ้หน้านี้มันต้องเบอร์ทั้งหน้าโอ้พระเจ้าโอ้ดูนั่นสิอันนี้เป็นเซอร์วิสของคนที่แบบซื้อเล่มหนึ่งแบบออริจินอลทันนะจะเป็นแบบเห็นหน้าแบบนี้นะแต่ผมจะเบอร์หน้านี้ให้เลยกันเพราะว่าแบบคุณผู้ชมนี่ต้องแบบรับไม่ได้แน่ๆเลยโอ้พระเจ้าช่องกูจะโดนแบนไม่ได้ลองดูเล่ม6กันบ้างนะครับฉากต่อสู้หลักๆมันก็มีแบบหลายฉากนะตอนสู้กับเอเลี่ยนเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยพอแบบเอเลี่ยนหัวระเบิดก็ตู้มแบบนี้เลยโคตร18บวกจริงๆดูมีแบบโอ้พระเจ้าโอ้มังงะเรื่องนี้นะครับเอ็นนั่นเอง SEN ผมอ่านชื่อเรื่องถูกหรือเปล่าวะถ้าเกิดใครรู้ว่ามันชื่อเรื่องอะไรก็คอมเมนต์หน่อยนะผมไม่รู้จริงๆแต่ว่าเลนเรื่องนี้พูดได้ว่ามัน20บวกจริงๆถ้าคุณผู้ชมที่เสื้อดูจากนี้มันจะเขียนว่าการ์ตูนชุดสำหรับระดับมหาวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยซึ่งมันต้องมากกว่า18บวกถูกไหมโอ้พระเจ้าผมบอกเลยว่าเนื้อหาข้างในการ์ตูน2เล่มนี้ซึ่งผมมีเล่ม4กับเล่ม5นะมันเป็นเนื้อหาที่โอ้พระเจ้าผู้ชมจะต้องทำใจอย่างมากในการอ่านมาเลยเดียวเชียวจากสภาพนี่ก็เก่าแล้วและผมก็มีแค่2เล่มคือเล่ม4กับเล่ม5จริงๆมันก็มีเล่มยาวกว่านี้นะแต่ก็ผู้ชมก็ลองไปสืบหาจากในอินเทอร์เน็ตดูเอาละกันนะครับนี่มีนางเอก2คนผมจะให้ผู้ชมดูคร่าวๆก็แล้วกันนะมันก็จะแบบเป็นอะไรที่ใสๆแต่มันก็จะมีบางฉากนึงที่แบบว่าโอ้พระเจ้าผมชอบการเซ็นเซอร์ของญี่ปุ่นมากเลยโดยการเอาตัวอักษรมาบังตัวอย่างเงี้ยดูที่ในเรื่องภายในการ์ตูนเล่มนี้ก็แบบใสๆนะเกี่ยวกับนางเอกนะครับแต่ว่ามันก็มีแบบฉากที่มันดาร์กๆอยู่เหมือนกันแหละเช่นแบบโอ้ดูนี่สิโอ้พระเจ้านี่มันการ์ตูนญี่ปุ่นเลยเนี่ยผมเชื่อแล้วว่ามันต้องกระดับมหาวิทยาลัยมันก็มีฉากแบบว่าประมาณที่มันแบบเพราะว่าแบบโอ้พระเจ้าโอ้โหโอ้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 โอเคนะครับอันนี้เป็นมังงะเล่มสุดท้ายแล้วแล้วผมมีเล่มเดียวด้วยนะฮะได้มานานแล้วผมพูดได้ว่าน่าจะเกิน10ปีเล่มนี้ชื่อเรื่องว่าโอเบียสนะครับนี่น่าจะมีใครเคยผ่านหูผ่านตาบ้างแหละแต่ว่ามันเป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนเก่าแล้วนะฮะโอ้ my god ดูไกลๆแล้วกันนะและก็เซ็นเซอร์นี่แค่หน้าปกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนื้อหาภายในว่ามันดาร์กขนาดไหนนะครับคือเนื้อเรื่องของโฟเบียสเนี่ยนะครับว่าผมเพิ่งอ่านได้แค่เล่มเดียวนะจับจุดคร่าวๆก็น่าจะเป็นแบบผู้หญิงคนนึงที่เป็นตัวเอกที่ต้องคอยต่อสู้กับเอเลี่ยนอารมณ์เหมือนประมาณแบบพวกราศีเป็นเอเลี่ยนที่มันต้องแฝงเข้ากับร่างกายของมนุษย์นะฮะลายเส้นนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเก่านะฮะว่ามันแบบเก่าขนาดโอ้โหนี่เพิ่งหน้าสามแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าอ่ะนี่นะครับเอเลี่ยนพุ่งมาเกาะหน้าแล้วน่ารักใสๆแล้วก็โอ้หน้านี้ผมคงต้องเบอร์มันเพราะมันเป็นเนื้อหาที่แบบคุณผู้ชมจะต้องรับไม่ได้แน่ๆเลยกูกอไปตอนฉากที่แม่งสู้กับเอเลี่ยนเลยได้ไหมนี่นะครับเห็นไหมมันเป็นเอเลี่ยนที่แบบเข้ามาอยู่ร่างกายคนเมื่อแม่มาแตกมาเป็นเอเลี่ยนแบบนี้เซนอันนี้ฉากนี้นางเอกใส่ชุดเกาะตกลงนางเอกเป็นตัวอะไรวะเอเลี่ยนเหรอจริงๆถ้าคุณผู้ชมแบบขวัญอ่อนหรือแบบรับอะไรแบบพวกนี้ไม่ได้ก็เรื่องนี้ผมแบบไม่แนะนำให้อ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทำใจได้ลำบากมากๆเลยนะครับโอ้พระเจ้าโอ้มึงจะโอ้เฮียอะไรทั้งนั้นก็จบแล้วนะครับผมกับครั้งมังงะ18บวกของผมนะฮะก็ถ้าเรื่องไหนคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันเข้าหูเข้าตาอยากจะไปเปิดอ่านดูจะไปสอหาอ่านดูก็ลองไปดูตามร้านหนังสือทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับเผื่อที่ว่ามีผู้รู้อะไรมาเขาจะได้มาช่วยตอบได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้ถ้าเกิดคนที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่สับสไครต์ช่องผมอย่าลืมกดสับสไครต์ไปกับช่องต่อเม้งด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไอ้เหี้ยคลิปนี้กูจะโดนแบนไหมถ้าไหนที่มีการ์ตูนแบบที่น่าดูหรือว่ามีฉากเซอร์วิสคนดูเยอะๆอีกก็สามารถมาคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับลองแบ่งปันกันดูเนาะคลิปนี้ก็มีแต่ไม่มีอะไรมากไปแล้วบาย